สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับไบโอมเห็ดนะฮะ คือปกติแล้วเราจะเปิดกันในทุ่งหญ้าใช่ไหมเราเบื่อแล้วนะครับเรามาเปิดกันในไบโอมเห็ดบ้างนะฮะวันนี้เราไม่ได้จะมาเปิดสู้กับตัวอะไรนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิด Lucky Block ที่ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเปิดเลยนะครับคือตั้งแต่เล่นมาตลอด3ปีนะครับไม่เคยจับเลยอ่ะไม่เคยจับไม่เคยแตะเลยนะฮะสำหรับ Lucky Block ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Lucky Blocks Low Block นั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเปิดกันว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะฮะเป็นการเปิดแบบสดๆร้อนๆนะฮะเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเชื่อว่าในช่องผมน่าจะยังไม่มีคนรู้แหละรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรนะมันจะเป็นลัคกี้บ็อกซ์แบบไหนมันจะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาหรือ OP นะครับเราก็ต้องมาดูกันเนาะนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เจอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเกินใจหรือเกินไปล่ะอย่าโชว์ช่ำเข้าใจว่าโอ้โหไอประโยคนี้นี่ผมโคตรคิดถึงเลยนะฮะมันผ่านมา3ปีแล้วมาเปิดเลยดีกว่านะฮะวันนี้เราจะเปิด2กล่องเพราะว่ากล่องเดียวมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับโอเคมานี่นะฮะเราจะให้ดูเท็กเจอร์ของมันก่อนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่ฮะนี่ Lucky Block Roblox นะฮะมันก็จะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นโลอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามไปขุดเลยอ๋อฮะได้หมูโอ้อะไรครับเนี่ยกล่องที่สองฮะลัคกี้วิลเลจเจอร์เฮ้ยนี่คุณอย่าบอกว่าคุณเอาลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดามาผสมนะเนี่ยเฮ้ยรั่วเลยนะครับหมายถึงแบบว่าเฮ้ยอะไรอะบลัสเหรอคืออะไรอะอ๋อเป็นไอเทมที่แบบเอาไว้ปลาใช่ไหมโอเคแรงไหมอะขอลองก่อนโอ้โหทีเดียวตายน่าจะแรงนะครับอันนี้โอ้โหทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยตอนนี้เราไม่ทราบดาเมจของมันแล้วฮะแต่รู้ว่าแรงอ่ะคือแบบทีเดียวตายแน่นอนนะฮะใครโดนเข้าไปผมว่ามันอ่ะไม่รู้ดิมันเอามาผสมกับลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้ไปอุ้ยใจแอนนี่ไงอุ้ยไม่ดิมันอาจจะไม่แรงอย่างนั้นครับคือถ้ามันแรงถึงขั้นนั้นผมว่าใจแอนก็น่าจะตายไปแล้วแหละมันอาจจะดันละลินพันมันอาจจะดาเมจสัก10ก็ได้นะครับไอเทมชิ้นนี้นะซึ่งใจแอนมันเลือดเยอะกว่านั้นไงเค้กครับวางไว้เลยเพื่อหิวอุ้ยอ๋อผมเตะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่นะแล้วขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้ครับไม่มีเอ็นเดอร์โพลโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโอเคwell there's your problem อันนี้เจอมาเยอะแล้วครับไม่มีอะไรเฮ้ยโยนเหรียญว่ะก็มาดิเอ้าโยนไม่ลงครับโยนไม่ลงโยนใหม่ไปได้อะไรได้อะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรครับอันนี้โอเควิบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกเซียอะไรอ่านไม่ออกว่ะบล็อกเซียอะไรช่างมันเถอะครับน่าจะเป็นของกินนะลองกินไหมลองกินดูครับเฮ้ยโอ้โหกินแล้วได้บัฟสุดยอดเอาเรื่องครับได้บัฟมาทั้งหมด4นะครับมีสปีดเฮดแล้วก็สเตรนท์เฮลบูทโอ้โหไอตัวนี้ผมเกลียดมากผมต้องรีบฆ่ามันไปเลยไปตายที่ไหนก็ไปไม่ผมกำลังจะโดนมันแกงแล้วในไม่ช้าไปไกลๆนู่นเลยนะใครที่ดูมานานจะรู้ดีครับว่าทำไมผมถึงเกลียดไอตัวนี้นะฮะเพราะว่าเราจะทำเราจะขุดไอ้กี้บ็อกช้ามากถ้าโดนมันโจมตีมานะมันจะติดอุ้ยเอาวะโลบล็อกลักกี้เพราะฉะนั้นมันจะติดเอฟเฟกต์ที่ทำให้ขุดช้านะครับไม่ว่าจะขุดแล้วก็ตามมันจะขุดช้ามากแล้วมันจะเสียเวลามากฮะต้องฆ่าตัวตายเท่านั้นน่าจะเหมือนลัคกี้โพชั่นทั่วไปมากอันนี้นั่นไงผมว่าแล้ว
เอนเดอร์เชสครับอันนี้อะไรอะโลบล็อกสตูดิโอซอสหูได้เมทร้อยเลยเหรอหูโกงไปโอ้โหแต่แค่ว่าเท็กเจอร์มันบั๊กนั่นเองนะครับเราอาจจะไม่เห็นเท็กเจอร์ที่แท้จริงของดาบนะมันบั๊กครับมันบั๊กเฮ้ยมีดาบอีกแล้วโกลเด้นซอสออฟสปริงโกรว์อุ้ยดาเมจ24แรงจัดแรงจัดเลย ดูฮะโคตรแรงอ่ะเออไปตายซะโอ้24นี่ถือว่าแรงนะครับเรามาเล่นไปอ๋อบล็อกเพชรครับไม่มีอะไรคาโก้นะครับอาหารเป็นอาหารนะฮะโอ้โหกินแล้วได้ครับเย็ดแค่โอ้สุดยอดอันนี้อะไรครับ Friendly Smile Face คืออะไรอ่ะไอเทมแต่งตัวไม่ใช่นี่หว่าอ๋อใช่มันเป็นหน้ากากครับคือเมื่อใส่แล้วเราจะมีหน้าตาที่แบบยิ้มแย้มนะฮะเอาไว้ปกปิดความเศร้าเอ้ยไม่ใช่แล้ว Ice Phoenix เป็นอะไรครับเป็นปีกหรือเปล่าไม่รู้ฮะเป็นไอเทมอะไรไม่รู้ฮะไม่สามารถใช้งานได้กดคลิกไม่มีคลิกขวาไม่มีอะไรฮะอุ้ยฆ่าเออโอ้โหเกือบแตกแล้วเมื่อกี้ชาร์จคีเปอร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะลาพิสอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ Bright Eye Spark Sparkling อ๋อเป็นเหมือนโอ้โหเหมือนคาถาครับอันนี้น่าจะเป็นคาถานะแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นธนูมากกว่าเว้ยผมว่ามันเป็นธนูนะแต่แบบเท็กเจอร์เป็นคาถาไงนะฮะนี่ฮะยิงแล้วแบบระเบิดนะฮะโอ้ยิงแล้วเป็นลูกบอลไฟเห็นป่ะนี่นะฮะหรือเอาง่ายๆยิงแล้วระเบิดนั่นแหละนะครับก็โกงอยู่ฮะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะแบบทำลายล้างสูงมากเอออ๋อถ้ายิงโดนตัวมันจะไม่ระเบิดนะครับผมยิง NPC ตัวนี้ดูเห็นป่ะไม่ระเบิดแล้วเรายิงโดนบล็อกอะตายถ้ายิงโดนบล็อกมันจะระเบิดนะครับเบคอนฮะอันนี้อะไรอะคลออ๋อเป็นกองเล็บนะฮะโอ้ดาเมจ 1,000สามนะครับคุณผู้ชมอะไรมันจะโกงขนาดนี้คือเรารู้กันดีว่าดาเมจขนาดนี้เนี่ยมันสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดหลักแสนได้เหมือนกันนะฮะจริงๆโกงมากเอาแค่มันทะลุแบบ 5-600 นี่ก็ถือว่าโกงจัดๆแล้วนะฮะตอนนี้เรามีเพชร20ใช่ป่ะเราจะทำกล่องคราฟกันเดี๋ยวต้นไม้ไม่มีด้วยนี่ไม่มีต้นไม้หรอไม่มีต้นไม้ครับที่นี่ทำไงดีวะบวกไหมมันบวกคือการคือไอ้ Lucky Box แบบเนี้ยถ้าอยากได้ของดีก็ต้องบวกนะครับเฮ้ยนี่ไงถูกทำไมเราไม่แลกล่ะเออได้แล้วครับไม่ต้องไปพึ่งต้นไม้ละเนี่ยได้บล็อกหนึ่งเลยเนี่ยบล็อกหนึ่งก็บวก100นะฮะเอามาเลยบล็อกหนึ่งบวก100นะครับเรียกได้ว่าเปิดมาก็แทบแบบจะเจอความโชคดี 100% เอ้ยโทษโอ้โหมือลั่นโทษทีโอ้โหจบแล้วอันนี้คือบวก100นะฮะเรามาดูกันว่าได้อะไรโอ้ได้กล่องเปล่าสวยดีกล่องเปล่าอีกแล้วโอ้โอเคครับเรารีบเปิดดีกว่าตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะยืดนะครับเปิดแบบเปิดไปเลยว่าแบบมันจะเจออะไรบ้างนะโอเคอันนี้คืออะไรพิซซ่าโอ้ไม่ใช่เชอร์รี่พายครับกินมาแล้วหิวพอดีฮะโอ้อันนี้ คืออาหารในไอเนี้ยครับในลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้นะแทบจะบวกเขาเรียกว่าอะไรแทบจะมีบัฟให้ทุกชิ้นเลยนะฮะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยแหละนะโอเคไปต่อเฮ้ยแย่แล้วโอ้ my god RIP หมาล่วงหน้าฮะเออเรียบร้อยแตกหมาผมแตกนะครับเรียบร้อยข้างบนมีบล็อกเพชรโหลดแล้วผมต้องแบบต่อขึ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะต่อก็ได้ถึงวะไม่ถึงอีกอ่ะสวย
ขุดมาปุ๊บโอเคตอนนี้เราได้1บล็อกแล้วก็ขุดลงไปเลยฮะจะเจออะไรไม่รู้เอออินเตอร์กาลาติกแป๊บนึงฮะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะมันเป็นเหมือนเลื่อยนะฮะแต่จริงๆไม่เท่าไหร่อ่ะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะชิ้นนี้ก็เฉยๆอ่ะครับก็เฉยๆเข้าใจมั้ยไม่มีไม้ว่ะตอนเนี้ยเอ้ยเองไม่ต้องตามโหถ้าเองตามนี่แบบอันตรายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมันจะเกิดจริงโอ้โหแล้วฝั่งนู้นเลยว่ะเออต้นนั้นก็ได้อ่ะๆๆโหตอนนี้อยากได้อะไรที่แบบวิ่งเร็วมากแต่มันไม่มีไงต้นนี้แหละเดี๋ยวจะรีบเปิดแล้วนะครับโอ้โหฮะเหลือเฮ้ยๆๆไปหมดมันมีอะไรแบบตัดต้นไม้ได้ไหมตัดได้ไหมเนี่ยโอ้ตัดปกตินะครับอันนี้โอเคไปเออโอเคได้ประมาณ2บล็อกฮะโอเคเดี๋ยวไม่บวกกันนะถ้าบวกมันจะนานเว้ยไม่ใช่หรอกแค่นี้ยังนานเลยฮะรีบเปิดดีกว่าเอนเดอร์โพครับมาดิไปเลยเนี่ยเอนเดอร์ออฟไอเนี่ยไปเลยจิ้วโอเคเรากลับมาที่เดิมแล้วบวก100อู้ได้พลิกแล้วโอเคอินเตอร์สตาร์ครับบวก100ได้เหมือนกันนะเผื่อใครไม่รู้มันบวก100ได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้เพชรจะง่ายกว่าเพราะเพชรมันหาง่ายกว่าไงอู้นี่มันอาหารแล้วกูจะทิ้งทำไมวะเนี่ยกินก่อนแล็บบิทสตูโอ้โหกินเดียวเต็มวะโอเคฮะอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นพวกหน้าตาหรือมั้งเนี่ยโอเครีบเปิดดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะยืดนะเปิดแบบบวกไปเลยอ่ะเฮ้ยก็มาดิวะโอ้โหโหโกงก็มาดิไม่โดนโอ้โหมันไม่ใช่โนว่ะมันไม่โอ้โหมันยิงเดียวผมกระเด็นเลยเว้ยโอ้ไม่สู้ดีกว่าเสียเวลาผมจะเป็นโรคอย่างนึงนะเวลาเปิดเลกี้บอสผมชอบใช้มืออ่ะไม่ชอบใช้บิ๊กแอคมั้งอันนี้โกดไฟเด็กเจอร์ครับดาเมจ100ถือว่าโอเคเลยนะโอเคเฮ้ยมีธนูด้วยเยเกะมาดิวะอะไรเนี่ยสตูเนี่ยผมว่าเหลือ2ชิ้นน่าพอละมันดรอปอะไรมาเพิ่มนะอุ้ยแล้วโรบอกลักกี้โบครับแล้วก็อะไรอ่ะคาวาลีสเป็นดาบครับอันนี้เป็นพวกลักกี้นะไอพวกแบบอ๋อมันต้องมีโลหะนูนี่หว่าโอเคช่างมันครับตัดไปเลยมันเป็นพวกลักกี้โบลักกี้ซอสนะครับอันนี้นะไอ2ชิ้นเนี้ยเห็นป่ะมันจะมีค่าลักอยู่ก็คือ ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีเลยนะผมจะบอกให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเอาบล็อกเพชรไปบวก100อะไรเงี้ยเวลาเราสู้อ่ะมันจะมีโอกาสสูงที่แบบเราจะตีแบบแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟคอ่ะเข้าใจป่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะสมมุติเป็นดาบนี้ใช่ป่ะนี่เลยพูดได้เห็นภาพเลยอ่ะเนี่ยฮะเห็นป่ะคือถ้าเราบวก100เราก็มีโอกาสสูงที่แบบจะตีติดเอฟเฟคติดนู่นติดนี่นะครับที่มันจะทำให้เราช่วยฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าเราบวก100นะแต่ถ้าเราแบบบวก ไม่บวกเลยหรือว่าลบ100มันก็อาจจะเป็นความโชคร้ายแทนก็ได้นะครับก็เหมือนกับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นแหละนะเฮ้ยซึ่งก็ถือว่ามันเป็นไอเทมที่โกงอย่างนึงเลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ OP นะแต่อันเนี้ยผมถือว่า OP ในระดับนึงเลยนะเพราะว่าแบบเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยเนี่ยชิ้นที่เป็นวงเล็บเนี่ยดาเมจ 1,000 นะครับแล้ว ดาเมจขนาดเนี้ยอย่างที่บอกครับคือมันฆ่าแบบสิ่งมีชีวิตหลักหมื่นหลักแสนได้แบบในไม่กี่ในเวลาแบบไม่เท่าไหร่ได้เลยอะจริงๆมันแรงมากกว่านั้นนะเห็นตัวเลขแค่เนี้ยนะฮะตัวเลขแค่แบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยระเบิดแบบว่าแค่หลักร้อยหลักพันต้นจริงๆมันแรงมากนะทำไปเล่นไปเนี่ยถ้าสังเกตดีๆอ่ะนะครับเห็นป่ะเนี่ย
นี่ยอันนี้คือเราแบบบวก100ไงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยมันจะตีแบบติดลมติดกระเด็นเห็นป่ะเออนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตีแบบกระเด็นไกลมากครับได้ชุดเกาะมาเออตั้งแต่เปิดมาผมยังไม่เจอชุดเกาะดีๆเลยนะหรือมันไม่มีวะเนี่ยโอเคครับเราจะเปิดเป็นแถวๆแบบยาวๆแล้วกันจะได้แบบไปไวๆหน่อยไม่ติดลำแล้วขอโทษแล้วกันฮ่าเบคอนครับโอ้นี่ไงพูดถึงชุดเกาะได้มาแล้วเว้ยลบบอกสตูดิโอเฮลเมทฮะใส่ไปเลยหูใส่ได้บัฟด้วยเย้เย้เอาเรื่องจัดๆโอ้โหมีแบบนี้ด้วยมีแบบพีระมิดด้วยฮะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะดีอันนี้คืออะไรไม่รู้อะผมว่าสักพักของเฟอร์แน่เลยว่ะจริงๆมีดาบเล่มใหม่อ๋อปลาแล้วแบบเหมือนดาวกระจายเอ้ยไม่ใช่เหมือนพูฮะโลบอกซอสหูดาเมจ100เลยเหรอแรงมากครับรีบเปิดดีกว่าไปเฮ้ยโอ้ตายแรงมากเหรอเราอ่ะเจอดาบนี้เข้าไปโอ้ยผิดเล่มครับนี่กองเล็บหูไม่ตายเหรอเฮ้ยเอาเรื่องว่ะถ้ามันไม่ตายแล้วก็ควรที่จะปล่อยเขาไปครับผมเกลียดตัวแล้วเราเรียกมาแบบมาโฟกัสที่ของในนี้ดีกว่าอ๋อฮะแต่ไม่เป็นไรผมมีไอ้นี่อยู่อินเนอร์โพอยู่ออกดิครับรออะไรเออไอ้ดิเอ้ยโอ้คิลเลอร์บันนี่รองเท้าสปีดคอยคืออะไรอ๋อถ้าถือแล้วมันจะเร็วนะครับเออก็ดีก็เป็นไอเทมที่ดีอุ้ย23เลยเปิดดีกว่าก็เป็นไอเทมที่ดีนะเอาไว้แบบเดินทางไกลจะได้แบบถึงที่หมายเร็วครับแค่เพียงแค่เราถือที่มือเท่านั้นอ่ะก็ดีนะครับเอ้ยมีไอติมด้วยไอศกรีมากินเลยกินได้แล้วปั๊บไอนี่ก็ป่วนเหลือเกินต้องเจอดาบนี้ฮะตีไปนู่นเลยไม่ต้องกลับมาเออคิลเลอร์บันนี่ฆ่าทิ้งเบคอนฮะอาร์กี้สควิดฮะอ้าโอ้ my god เอือวุ้ยเกือบตีไม่ทันโอเคฮะก็หมดกันไปแล้วฮะสำหรับ Lucky Box Roblox ก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะจริงๆแล้วมันก็มีอะไรมากกว่านั้นแหละแต่แค่เรายังไม่เจอมันแค่นั้นเองนะครับมันอยู่ที่ดวงนะเออนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับผมนะก็สรุปแล้วนะสำหรับ Lucky Box ตัวนี้ผมก็ถือได้ว่าเป็น Lucky Box ที่ OP ในระดับนึงนะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเหมือน Lucky Box Gaming เหมือน Lucky Box Portal Lucky Boxโคจูเนียอะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะอันนั้นมันดาเมจแบบมันทะลุล้านไปแล้วอันนี้มันยังอยู่แค่แบบสูงสุดเท่าที่เปิดมาแค่หลักพันนะครับแต่ก็ถือว่าแรงมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังต้องพึ่งของในการเปิดอยู่นะครับสำหรับ Lucky Box ตัวนี้ก็คือยังต้องแบบถ้าอยากได้ของดีจริงๆนะเรายังต้องบวกอ่ะเข้าใจว่าเรายังต้องแบบเอาแร่มาบวกให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือผมบวกไปไม่กี่บล็อกเองนะฮะคือมันก็ยังต้องบวกอยู่อ่ะมันถึงจะได้ของดีเพราะว่าเราเปิดธรรมดาส่วนมากก็ยังได้แบบของก็ยังงองแงงอยู่อ่ะได้แบบเนี่ยได้กล่องเปล่าๆอะไรพวกนี้ได้กล่องเปล่าๆได้ของโง่ๆนะครับคือถ้าอยากได้ของดีแบบดีจริงๆก็ลองบวกดูฮะต้องบวกแน่นอนแต่ถ้าเป็น Lucky Box OP ที่ผมกล่าวไปเนี่ยไม่ต้องบวกก็ได้แล้วอ่ะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะผมเอ้ยยังโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบริ้นพันนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดทักทายเลิกกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ